อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันบีบโอ้ยโอ้ยพี่มันบีบอุ้ยโอ้ยพี่แม็กพี่มันบีบขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกไม่ได้พี่ออกไม่ได้มันบีบแน่นเลยเบาหน่อยเบาก่อนโอ้ยโอ้ยเจ็บกดไม่ได้ด้วยโอ้ยพี่เจ็บโอ้ยขึ้นได้ละเจ็บเก้าอี้มันหนีบมันไม่นวดมันหนีบตาไหลเลยอ่ะไหลเจ็บยิ่งน้ำตาไหลเชี่ยเกือบตายเพิ่งซื้อบ้านมาเอง100ล้านยังไม่ได้ใช้เลยโอ้มันเบาไงวะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับที่ทุกท่านเห็นเป็นเรื่องความแสดงเท่านั้นการแสดงเท่านั้นนะครับถ้าเรื่องจริงคือพี่จ่ายแล้ววันนี้และเขาบิวอินเรียบร้อยใช่คือเราตอนแรกจะไปนอนโรงแรมโนโวเทลคือมันเต็มพี่จะซื้อห้องไว้ส่วนตัวทั้งชั้นแต่คือมันเต็มก็เลยโมโหไงเราโมโหไงเราก็เลยแบกกระเป๋ามาก็จ่ายนี่เลยบ้านหลังนี้ไปเลยเชี่ยร้องไห้เลยอ่ะหนีบแรงจัดอ่ะโอ้โหเขาทนไม่ได้ไงเขานั่งนี่ทั้งวันเออของจริงบอกเลยนะไม่ครับไม่ทุกคนเออจะพิการแล้วอ่ะพาไปลงไม่มีสวัสดีครับต้องไม่คิดเลยนะว่าจะได้ไลฟ์นะครับไม่ได้คิดเลยนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ให้นี่ให้เป็นไลฟ์นึงที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือไลฟ์ที่หรูที่สุดแห่งปี2563โอ้ยกไลฟ์นี้เลยเพราะไลฟ์นี้ไลฟ์ในบ้านหลังละ100 ล้านฟังไม่ผิด100ล้านครับ100ล้านฟังไม่ผิดฟัง100ล้านจริงๆ100ล้านจริงๆไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่หรูที่สุดแพงที่สุดจริงๆโอ้โหชีวิตบอกพี่แม็กส่งเสื้อให้หน่อยพี่แม็กครับพี่บอยมิโนรุบอกว่าให้ส่งเสื้อให้หน่อยยังไม่มาครับยังไม่มานะเสื้อยังไม่มานะครับคือคนรับใช้บอกแล้วว่าเสื้อยังไม่มานะรอกันหน่อยนะคือใจเย็นนะเดี๋ยวดูด้วยเสื้อถามได้ถามเจ้าของบ้านนี่ท่านครับมันต้องนวดไปไลฟ์ไปครับท่านหรอครับใช่ครับคือตะกี้มันขาเกือบขาดแล้วนะครับต้องขาวางไว้ดีๆมีเด็กมารอด้วยแต่เราเด็กมานี่เดี๋ยวมีเด็กเดี๋ยวมีคนรับใช้ท่านนึงกำลังมาครับอ๋อโอเคอ๋อมีเด็กมี2คนใช่ไหมครับท่านใช่ครับสั่งไปใช่ไหมฮะเด็ก2คนไม่มีดีน้องๆทำดีอุ้ยเอาอีกแล้วนะพี่คือมันแหละมันสบายจริงๆครับท่านโอ้ยไม่สบายตรงไหนวะโอ้ยมันสบายหรอวะมาถามจริงสบายหรอวะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานอย่าขอร้องตัวเนี้ยจริงไม่เคยไงสิมันไม่ให้ออกมันไม่ให้ออกกูปิดไงวะหน้ากากโจ๊กเกอร์ไงไม่เอาลงมาเอามาเลยเฮ้ยเอาให้ได้ไม่พี่ผมรอเล่นเฮ้ยใส่หน้ากากได้นะฮะเนี่ยใส่หมวกใส่หน้ากากก็ไม่เห็นแล้วเฮ้ยโซลัสสักกันเออต้องยังโซลัสสักพอดีคนรับใช้ไปสักมาครับคนรับใช้ไปสักมานะ
พี่ให้ตังค์อ่ะหลังตู้นะเสียตังค์หลังตู้เย็นเลยนะพี่ไปสักบอกขอเต็มตัวเขาสักเต็มตัวจริงจริงจริงอย่าเน้นอย่าเน้นเบาเบาไอ้ลูกเชื่อเหมือนนักแข่งวิ่งอ่ะเหมือนยูเซนโบลต์คือเปรียบเสมือนยูเซนโบลต์ไม่หยุดครับไม่หยุดนะก็เดี๋ยวจะกลับอ้อเดี๋ยวจะกลับมาสบายหรือมาลำบากวะเนี่ยต้องตรงนั้นมีลูกบอกลูกมีร้านบอกร้านอย่านะตัวเนี้ยจะไม่อย่างเนี้ยถึงหมื่นคนถึงจะโชว์หน้ามันจะมีเป็นไปได้ครับแชทมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะทำให้มันถึง10,000คนนะแล้วพี่เอสเขาบอกเขาจะโชว์หน้าถ้าใครอยากเห็นหน้าพี่เอสก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไอนี่ไงบอทขอบอทหน่อยขอบอท10,000คนขอบอท10,000คนด่วนๆเลยใครอยากเห็นหน้า PS 10,000คน10,000คนโอ้ยหลังแล้วโอ้ยหลังหน้าออกไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับที่ทุกท่านเห็นไม่ใช่การแสดงแต่อย่างใดมันหนีบจริงๆไม่เชื่อมาลองเออแต่คงไม่ได้ลองเออจะไปก็ลองที่ไหนวะไม่รู้อะวงบทอะไรมาเหอะหมื่นถ้าหมื่นคนเพียงก็บอกเขาจะเปิดหน้านะครับขอบคุณดาวด้วยครับขอบคุณดาวด้วยนะครับขอบคุณแบงค์ขอบคุณกมลวิทย์นะครับขอบคุณครับโอ้ยไม่เคยอวยพรบ้านพี่แม็กเลยวะเอ้ยบ้านอวยเองเลยวะเจริญสุขเจริญสุขนะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับมีความสุขมากนะครับขอบคุณมากครับคือเป็นการอวยพรที่หรือได้พรแน่นอนอ่ะก็คือเพราะว่าพรเนี้ย100ล้านจำไว้พรบ้านหลังละ100ล้านคือคอมโคตรสุดอ่ะผมไม่เคยเห็นแบบระบบน้ำเปิดอ่ะนะน้ำเปิดคือแบบไม่รู้ว่าน้ำยังใช้ได้อยู่พี่แม็กน้ำนี่มันยังใช้อยู่ปะไอ้น้ำในคอมพี่อ่ะในเคสอ่ะอันนี้มันเนี่ยน้ำที่อยู่ตรงเนี้ยไม่รู้พี่ตูนทำให้อ่ะเนี่ยหรอเออมันก็ไหลเวียนมันไหลเหรอเนี่ยน้ำอยู่ในนี้เหรอเนี่ยเออว่ะทำที่ดีบักคอมพิวเตอร์อ๋อดีบักนะครับโหสุดยอดเลยนะครับเนี่ยคือมันมีทุกอย่างจริงอ่ะคือตอนแรกก็คือจะไม่รู้คือเขาให้มันเล่นอะไรก็เออก็ตามออกเข้าไปก็ไม่คิดว่าจะมาโดนหนีบขาอยู่ตรงนี้ตอนนี้ขาชาไปแล้วครับเมื่อที่เห็นทุกคนว่าไม่เจ็บนี่คืออะไรคือไม่รู้สึกแล้วนะคือตอนนี้มันชาไปหมดแล้วมันลามมาตูดแล้วมันลามมาตูดแล้วโอ้โหมันลามมาตูดแล้วตอนนี้3,000คนครับสวัสดีครับ3,000คนสวัสดีครับไม่พี่เอสพี่แชร์ถ้าเขาหมื่นคนจริงพี่ร้องนะพี่ร้องเลยนะไม่ถ้าครบหมื่นคนพี่สัญญาเขาเสียเลยนะเฮ้ยพี่เอสเขาบอกคำไหนคำนั้นครับเฮ้ย3,200แล้วครบหมื่นคนเปิดหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนานๆทีนะสถานนอกสถานที่นะครับให้มันเป็นอรรถรสแล้วกันคิดมากสุดๆจริงแต่บอกก็ได้เลยว่าสุดจริงบ้านมันสุดจริงๆครับเป็นบ้านเอ้ยชีวิตต้องไปเอารถด้วยนะครับอ๋อได้นะอ๋อวันที่30ใช่ไหมคนใช้ครับใช่ครับรถท่านตีมาวันที่30โอเคนะ30อะไรนะรถยี่ห้ออะไรนะพูดสิG63 AMG ครับ G63 AMG นะถ้าใครไปเซิร์ชดูได้นะครับไปเซิร์ชดูได้นะน้องๆหนูๆทุกคนเซิร์ชดูได้คือพี่ไม่อะไรเท่าไหร่ล่ะก็คือคนใช้จะไปรับรถแล้วพี่ก็ต้องไปกับเขาด้วยก็คือเป็นนายไงเขาอยากเห็นคนที่แบบเอาเงินไปจ่ายเขาว่าหน้าตาเป็นไงไงปกติเขาเห็นแต่หน้าคนขับรถไงนี่คนขับรถพี่ G63 ธรรมดาครับเท่าไหร่นะ100กว่าล้านเบอร์ไปดูบลีกละเท่งจริงครับพี่โนถ้ารู้น้องก็ไม่รู้เหมือนกันคือเรื่องมันเกิดเมื่อวานพีเอสบอกว่าไอ้ตีถ้ามึงมากูโอนให้เลยค่าตั๋วเครื่องบินออกให้แล้วกูไม่คิดว่าเขาเป็นคนจริงไงเขาโอนมาเลยแล้วมันเรื่องจริงแล้วก็เลยได้มาเลยแล้วก็ได้พักผ่อนไปด้วยได้พักผ่อนก็คือจะเจอว่าอีกทีนู่นเลยนะครับวันที่1กันยาได้เจออีกที
ได้กลับตอนนั้นเอ๊ะเขาคิดว่าเอ้ย1ตุลาคิดเป็นเองอ่ะบริษัทพี่เหมือนผมไงเฮ้ยต้องเอาขึ้นกล้องให้ดูว่ามันคนละแบบกันไม่มันขึ้นกล้องยังไงเอาแขนเอาแขนแล้วเอาแขนเพี้ยนมาเช็ค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 ต้องเช็คต้องเช็คต้องเช็คดูรายสักนะครับนี่รายสักคนรับใช้นะสักมาอดีพีเอสแขนพี่ล่ะเออก็ถึงไหมไม่ถึงไม่เห็นนี่ตรงนี้ได้นี่ตรงนี้เห็นแขนไม่เอาปิดกล้องก่อนปิดกล้องอ่ะปิดกล้องอยู่ไม่ปิดกล้องแล้วปิดกล้องแล้วดูได้ปิดกล้องแล้วพี่เดินออกมาปิดกล้องแล้วปิดกล้องแล้วโอเคเปิดแล้วดูแขนครับมันคนละลายกันเลยนะดูดีๆอันนี้แขนพี่เอสแล้วก็นี่แขนพี่แม็กคือมังกรมันเป็นมังกรตัวเดียวกันถูกต้องไหมมันมังกรตัวเดียวกันแต่ของพี่แม็กเขาเติมเขามีผสมเขามีโอ้โหมีชื่อเสียงครับพ่อแม่สบายสักอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปสักบ้างครับเดี๋ยววัดนี่เลยนี่เลยลามมานี่เลยโอเคปิดแล้วนะครับดูให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับดูให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับทุกคนดูให้เป็นแรงบันดาลใจนะชีวิตก็คือกว่าตีจะมีวันนี้ได้ตีก็ต้องผ่านมันหนักพอสมควรนะครับคือตอนนั้นพี่มีเงินอยู่แค่ไม่กี่หมื่นพี่ไปซื้อกางเกงยีนมาแล้วพี่ก็อันนี้ไงพี่ก็ไม่รู้จะคือพี่อยากมีเป็นแบรนด์ของตัวเองอ่ะพี่ก็เลยลองออกแบบเองไงทำเองตอนนั้นพี่เรียนอยู่ใช่พี่เรียนอยู่มกรุงเทพใช่ไหมเอแบกพี่เรียนอยู่เอแบกผิดมหาลัยโทษทีพี่เรียนอยู่แล้วพี่ก็แบบได้ตรงนี้มาแล้วพี่ก็มาทำแล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้กว่าพี่จะมีทุกวันนี้ได้เองก็คิดดูคือพี่สตรีมบังหน้าจริงๆแล้วพี่ก็ขายกางเกงนี่แหละจำไว้ครับตีโฮเอ็มจำไว้ฮะไม่ใช่เจเจนะไม่ใช่เก่งเจเจนะครับตัวละลอยไม่ใช่นะตีโฮเอ็มที่จริงจะชื่อโฮตีแต่โฮตีนี่คนเขาจะตีตลาดจีนเกินไปใช่ครับเดี๋ยวจะสักลายโฮเอ็มตรงนี้นะเดี๋ยวไม่ดีกว่าครับพอดีว่าเสียยังไม่พร้อมนะเพราะว่าเสียไม่ค่อยแบบนี้เท่าไหร่ตีเด็กที่เรียกโอ้โหตีเด็กที่เรียกไปแล้วเด็กไหนอะเอาดิเอาออกมากล้องเลยถ้าไม่มีนะพี่แม็กหูพี่แม็กเสียเกินตีเสียอีกแล้วแฟนก็ดูอยู่นอดีจริงๆดีจริงๆเรื่องเฮาไอ้ตีเกมเนี่ยจริงๆแต่ตอนนี้ขาไม่รู้สึกแล้วนะครับเหมือนตัวเองโดนขาหายไปแล้วเหมือนมันกินขาไปแล้วเก้าอี้ตัวเนี้ยตอนนี้ขาเองไม่รู้สึกแล้วนะครับตัวนี้ดีจริงๆครับรู้สึกขาเบาเลยครับตอนเนี้ยเก้าอี้นี้มันดีมากนะคือตัวรู้สึกขาเบาเหมือนหายไปเลยอะใช่หรอไม่เรากลับก่อนไหมพี่ตูนมาเพชรเรากลับได้เรายังทันก็หวัดดีเขาปุ๊บแล้ววิ่งเลยใช่หรอเออไปเหมือนกันเชี่ยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับจะกี่นาทีดีพี่แม็กรอพี่ตูนมาพอดีโอ้แล้วคือเราก็ไปถ้าใครดูไลฟ์อยู่วัวก็กับพี่ตูนเนี่ยคือไม่ยอมกันอ่ะเราสองคนก็ไม่ยอมกันแล้วคืนนี้มาเจอตัวเขาจริงก็คือโดนแน่ๆเอาไว้ง่ายคือไม่รู้จะโดนอะไรด้วยคือเอาไว้ง่ายถ้าวันที่1จําไว้นะครับแชทโอ้พูดไว้ตรงนี้เลยเป็นสักขีพยานด้วยถ้าวันที่1ไอ้ตีไม่ได้ไปสตรีมที่เชียงรายฝากตามหาตีด้วยน่าจะที่ไหนสักที่นึงในประเทศไทยตามข่าวด้วยไปฝากสำนักพิมพ์เพจไอ้นี่เลยครับอีอังคารเลยครับไปผ่านอีอังคารเลยกับอังกฤษรัฐนะครับไปเลยครับนะคือตามหาด้วยฝากดำเนินด้วยให้ตามหาด้วยหน้าอย่างนี้เลยครับในไลฟ์มีในพงในเพจมีนะหน้าอย่างนี้เลยนะตามหาด้วยนะถ้าวันที่1ไม่ได้ไปสตรีมนะโหพี่ตูนด้วยอ่ะเกินคือกลัวเกินสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่น้องมานำกันเด้อไม่เราก็ลงก่อนไงพี่จะให้พี่ตูนมาพูดในไลฟ์นี้มันก็เกินไปให้พี่ตูนมาจัดการกลางไลฟ์เลยโอ้เกินใครอยากเห็นพี่ตูนมาจัดการตีกลางไลฟ์บ้างไม่อะโอ้โหเกินพี่มัน
ปั๊บยับเลยพี่เออมึงทำพี่ตูนไม่แล้วน้องไม่มันมาในเกมมันอารมณ์ในเกมโอ้โหโดนอีกแล้วไม่เรากลับทัน10นาทีพี่เอสเราออกเราไม่สวนไม่มันไม่อันตรายรถเก่งเขามีดอกยางไงไม่รถตู้ไม่รักไม่ชอบไม่ชอบรถไม่คนละคันเรานั่งไปด้วยกันนี่เรามาซีวิกเรากลับซีวิกไม่ไปไปทำไมโอ้ไม่จะบวกหนึ่งอะไรไม่อยากแชทอย่ามั่วมั่วซั่วโหวตมั่วมั่วซั่วเอาขยันฝัดเด้อเออดีเนาะเออโอ้โหช่างขาแม่งเจ็บแบบโอ้นึกว่านักวิ่งอ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเป็นไงไม่ลองคิดสภาพนะทุกคนนะถ้าคิดสภาพคือเนี่ยบ้านของเราอ่ะเราใช้ชีวิตงี้ทุกวันอ่ะทุกวันอ่ะนี่หูฟังที่พี่แม็กบอกว่าดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นหูฟังอินเอียร์ที่พี่แม็กบอกว่าเท่าไหร่นะพี่หูฟังเนี้ย20,000นี่คือหูฟังที่ดีที่สุดที่พี่แม็กแนะนำนะอันนี้นะถ้าใครมันจะเป็นอย่างเนี้ยมันจะเป็นแบบทรงแบบเนี้ยครับพี่แม็กบอกว่าใช้แล้วคือพี่แม็กก็เทสหูฟังมาเยอะมากแล้วคือว่าตัวนี้คือจบเลยใช่ไหมมันเซอร์ราวกว่าครอบหูอีกนะเราลองเปิดเพลงไหมลองเปิดเพลงดูเปิดเพลงไม่ได้มันเอาไว้มันเปิดเพลงก็ได้แหละแต่ว่ามันเล่นเกมมันโอเคนะอ๋อแต่เล่นเกมคือ 7.1 ป่ะเนี่ยดูแค่กล่องแพ็กเกจมันโอ้เชี่ยแพ็กเกจอย่างหรูเขาเอาไอ้นี่มาพี่ไม่ใส่อ่ะขี้เกียจโอเคชัดเจนนะขี้เกียจตามนั้นนะทุกคนคือ20,000หูฟังแต่เขาบอกว่ามันต้องใช้กับไอ้นี่ด้วยนะอ๋อต้องใช้กับซาวการ์ดนี่นะครับทุกคนนี่นะเห็นปะนี่นะคือต้องใช้กับตัวนี้เท่านั้นนะถึงจะดีเอางั้นก็เราก็ซื้อตัวที่เป็นแบบนี้แต่ราคาย่อมเยาแบบหลักพันแต่เสียบนี้ไม่ดีมันก็ไม่รู้สอนว่าแพงคือดีนั่นแหละครับนะคนย้ายก็ประมาณนี้แหละสอนว่าไม่ดีสิครับบูเยตินะนะเฮ้ยนี่คือบูเยตินะโอ้ยจะเก็บไลฟ์นี้ไว้อะบนหิ้งเลยอะโอ้ยจะเก็บไลฟ์ทุกวินาทีนะไว้บนหิ้งอะเพื่อแบบเอาเป็นอนุสรณ์สถานว่าครั้งนึงอะได้มา100 ล้านพระเจ้าซื้อบ้านไอตีได้80,000 กว่าล้านกว่าหลังอะเอาดิจริงแล้วก็นี่นะครับอันนี้ก็หูฟังอีกตัวหนึ่งเป็นหูฟังพี่แม่ก็บอกว่าเป็นหูฟังสำหรับฟังโอเปร่าฟังแบบโอเปร่าคือถ้าน้องเปิดโอเปร่าคือไอ้หูฟังนี้จะส่งประสิทธิภาพดีที่สุดเลยใช่ไหมพี่แม็กเขาบอกมันดีอะมันดีไม่น่าจะมีใครเคยเห็นไม่มีใครเคยเห็นเลยครับรูปทรงแบบนี้เวลาเปลี่ยนมันเปลี่ยนสายคาดอันนี้ได้ใช่หรอหูนะเนี่ยมันเปลี่ยนสายคาดมีสีเนี่ยมันถอดออกมาไม่มีแค่นี้เราเปลี่ยนสายนี้ออกงั้นเราก็ใส่แค่นี้ไปลงโทษนะพี่เราก็ใส่แค่นี้ได้ดิก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ตะแคงเออแล้วแต่มึงอะเออเฮ้ยเซ็ตสตรีมเด็กกันปะทำให้หน่อยดิเป็นเดี๋ยวเซ็ตสตรีมให้จะแบบไหนเอาทำให้ไม่พี่อยากใช้แบบไหนแบบสลับจอหรือว่าอะไรยังไงรู้ทำไม่เป็นไม่รู้เรื่องเลยไม่ทำอะไรได้อะเซ็ตให้ยิงวาโลแรนต์แม่นทำได้ปะได้ใช่เหรอเซตให้ยิงวาโลแรนต์แม่นอ่ะได้ก็แย่แล้วพี่อ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวอุ้ยตั้งก่อนกำลังเซตสตรีมเด็กให้พี่แม็กก่อนนะครับตอนนี้น้องๆหนูๆ นะอยากเป็นลูกเขยของพ่อแม่เจ้าอย่าหาทำนะครับนี่ตัวละ 30,000 นะครับ 30,000 หนูฟังอย่างเดียว 30,000 ปวดหัวไอ้ตีพูดหัวมันดีกว่าเบเยอร์ไดนามิกอันเนี้ยเคยใช้เบเยอร์ไดนามิกแล้วอันนี้เบเยอร์ไดนามิกเบเยอร์ไดนามิกตัว MMX 300เราว่าอันเนี้ยดีกว่าอ๋ออันนี้ใช้ดีกว่าเบเยอร์ไดนามิกอีกอุ้ยอุ้ยอันนี้เบาใช่หรอเออให้ไปเลย MMX อ่ะอุ้ยให้หน้าไลฟ์นี่เลยหรอเออให้ไปเลยไม่ได้ใช้ไปเลยขอบคุณให้พี่แม็กให้หน่อยครับทุกคนครับอู้ได้หูฟังดีๆอย่างเงี้ยนะคือตัวเก่าพี่น้องยังใช้อยู่เลยอันนี้เอาไปใช้เลยไม่ใช้แล้วสวัสดี
ขอบคุณพี่แม็กครับเกินขอบคุณมากพี่แม็กครับพี่แม็กขอบคุณมากพี่ชายแม็กครับพี่ครับไอ้ตีถามว่ารถพี่ใช้เปล่าอะไรไม่ได้ถามเลยนั่งเงียบๆอยู่โหหาแต่เรื่องพี่ได้หูฟังได้หูฟังของจริงหูฟังได้หูฟังใช้แล้วคือไม่ต้องแบบชาร์จแล้วชาร์จแล้วกลางคืนก็มาเล่นชาร์จแล้วก็มาเล่นแบบแล้วรอวันหมดอีกละพี่แม็กบ้านหลังนี้พี่ยังอยู่ไหมพี่ยังอยู่อยู่นะโอเคอ๋อไม่อยู่แล้วนะโอเคนั้นเดี๋ยวยกบ้านหลังนี้กลับเชียงราย มีบริการยกบ้านกลับเชียงรายไหมมีช่วงนึงขังเมียไว้ที่บ้านด้วยขังเมียไว้เลยเหรอเออขังเมียไว้ในบ้านเลยโชว์เลยพี่ก็อยู่ในบ้านพี่ก็อยู่นอกบ้านไงเฮ้ยเออพี่ขังเมียไว้ในบ้านเลยเฮ้ยของจริงคือแบบเขามันหือปุ๊บกูขังมันไว้ในบ้านเลยเออแล้วเราก็อยู่นอกบ้านโชว์ใช่โหแม่งอึดอัดแล้วน่ะอยู่แต่ในบ้านอ่ะน่าจะอึดอัดอยู่แล้วโอ้โหมันติดคุกของมันเนี้ยสุดจริงนี่แหละไอดอลนั่นพี่คือไอ้เจ้าของน้องไอ้จ้อนของน้องเลยว่ะเชื่อเดี๋ยวยกบ้านครับเดี๋ยวยกบ้านหลังนี้ไปเชียงรายนะนี่แหละครับนี่เดี๋ยวอาหมวยดูไว้นะคือถ้าขือกับอัวเมื่อไหร่คืออัวขังอยู่ในบ้านนะอัวอยู่นอกบ้านนะบอกไว้เลยนะไม่เจออัวแน่อัวพูดแค่นี้แหละอึดอัดแน่ออกไปไหนไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้ด้วยต้องสั่งเอาไอ้ตีจะไปกินตรงไหนก็ได้เป็นไงโหของจริงขอบคุณไอเอ็มนะครับขอไอเอ็มนะครับ 2,500 ดาวครับขอบคุณเสียตีหลายล้านอยู่แล้วครับขอบคุณมากครับขอให้ลุงมีความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังปรารถนานะครับร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่มีมารประจนและอุปสรรคใดๆเข้ามาก้าวก่ายในชีวิตนะครับเป็นที่รักครอบครัวเป็นรักทุกคนส่งอะไรมาขอคืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่านะครับขอบคุณครับไอเอ็มครับนี่เป็นการอวยพร 2,500 ดาวที่แพงที่สุดเพราะว่าอวยพรในบ้าน100ล้านเอาดิมันมีแพงกว่านี้ปะล่ะไม่มีพูดกันนี่ร้อยล้านเอาดิเดี๋ยวสตรีมไอ้นี่ก่อนเอ้ยเดี๋ยวปรับไอ้นี่แป๊บนึงครับพูดเรื่อยเห็นแค่หน้าอ้วงเดียวนะพูดดูอะไรครับเนี่ยพูดเรื่อยเห็นหน้าว่าไม่ได้เล่นเกมให้ดูนะไม่ได้เล่นเกมให้ดูนะเป็นไปเยอะครับธรรมดาครับคนเรามันต้องมีพัฒนาเนาะเราคนเราก็เก็บหอบรอมริบเก็บวันละ5บาท10บาทก็เนี่ยครับเก็บวันละ5บาท10บาทมาพันกว่าปีละก็ได้เนี่ยเท่านี้แหละเท่าที่เห็นได้แหละสตรีมเด็กเหรอต้องหาก่อนว่าผมมีแม็กมีสตรีมเด็กเปล่าแล้วคือมันหายังไงวะเนี่ยไม่พี่ยังไม่ได้เสียบปลั๊กเลยอ่ะมึงนะอยากเป็นลูกเอ้ยของอ๋อเสียบละมาละตั้งค่าไว้มึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆหนูด้วยนะบ้านพี่เองครับบ้านใครหรอครับบ้านพี่เองครับน้องชายอันนี้บ้านอวยเองครับอันนี้บ้านพี่ติเองนะคนดูกี่คน2คนครับมีคนดู2คนประมาณนี้ประมาณ2คนครั้งสุดท้ายก่อนพี่ตูนมาโอ้โหแรงเกินดูหน้าครั้งสุดท้ายก่อนพี่ตูนมาโอ้โหโอ้แม่งแรงเกินแม่งแรงเกินโอ้แต่ละคนเนาะและดีๆทั้งนั้นสตรีมเด็กมันอยู่ไหนวะเนี่ยมึงนะจอก็ใหญ่ด้วยอะไรก็เต็มจอหมดเลยไม่รู้จอโคตรใหญ่อะครับแชทจอประมาณมันไม่พี่แม็กจอไอ้โค้งๆนี่เท่าไหร่พี่กี่นิ้วของเอเลี่ยนแวร์อ๋อของเอเลี่ยนแวร์ด้วยต่ำๆก็สี่ซะห้าแสนน่ะน่ามีอ่ะทุยเอเลี่ยนแวร์มันของนอกโลกนะพี่คอมใหม่ไม่โปรแกรมสตรีมเด็กอยู่ไหนโปรแกรมสตรีมเด็กนี่ไงโอเคเดี๋ยวจะตั้งให้แบบพี่กดง่ายๆเลยไม่ต้องทำอะไรเลยแบบพี่เซตพี่อยากเปิด Facebook ปุ่มเดียวพี่เอาลงชื่อเขาใช้พี่ต้องลงชื่อเขาใช้อ่ะพี่จำไม่ได้วะ Google Mail อ่ะ Google เหรอใช่ Google หล่อไหมครับหล่อไหมโคตรหล่อตัวจริงโคตรหล่อนะฮะจริงหล่อเกินเราดูจากเสียตีโดนอุ้มครับโอ้โหเม้นแรงโพดไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกพี่เขารักน้องทั้งนั้นแหละไม่มีใครเขาทำงั้นหรอกแต่ถ้าตีหายไปก็ฝากด้วยเพจเอียงคานนะครับไม่ใช่อีจันนะไปเอียงคานนะแล้วก็ไปไทยรัฐด้วยขอละเดินเรื่องให้ด้วย
อย่าให้ข่าวนี้เงียบครับเราครบ 10K ไม่ครบรอเกินคือเอาตรงๆนะหรือต่อยหรือแชร์มี 3.2 พันใช่ไหมหรือแชร์คนละแชร์ก็ไม่ครบเข้าใจปะเพราะว่าหมื่นคนมันเป็นอะไรที่ยากมากครับคนดูหมื่นคนอะไม่เลข66ใน Gmail พี่เข้าแล้วนี่มันข้อความนี่ในเมล Gmail นะอ๋อ Gmail ไม่ใช่เมลเฉยๆอ่ะนี่แหละได้แล้วต้องใส่อินด้วยพี่เลขเลือกเดี๋ยวให้ส่งอีกครั้งนะเลข92เอาพี่ลงอะไรไปเดี๋ยวบอกเลขให้เลข64พี่64ใช่ไหม64โอเคโอเคได้ละเอาแบบสะดวกสบายสุดเลยใช่ไหมเอาแบบยิงวอลเลย์แมนแม่นอ่ะเอาคืออันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับวอลเลย์แมนเลยพี่เปิด TS อย่างแรกคือเปิด TSเจ้าของบ้านนั่งพื้นแขกนั่งโต๊ะผิดแล้วครับเจ้าของบ้านนั่งโต๊ะเจ้าของบ้านนั่งโต๊ะเข้าใจไหมผิดแล้วทำไมทุกคนทำไมถึงยังไม่เข้าใจอีกว่าเจ้าของบ้านหน้าตาเป็นยังไงดูเจ้าของบ้านด้วยหน้าอย่างนี้นี่แหละเจ้าของบ้านไม่ดูเต็มจอไม่ได้ต้องรอครับแล้วทำไมมันเข้าไม่ได้วะเนี่ยเดี๋ยวกับโต้ฮัลโหลพังแล้วดูจากทรงนะครับคือมันไม่เห็นปืนข้างหลังนะพี่แม็กเนาะถ้ามันเห็นปืนข้างหลังนะสวยมากครับปืนสวยมากๆปืนสวยมากคือว่าไม่ควรไม่เล่นปืนนะไม่รู้จักด้วยนะครับว่าแบบไม่เคยเห็นปืนจริงๆอ่ะแบบปืนบีบีกันปืนโชว์หรือว่าอะไรพอมาดูเนี่ยข้างหลังหันไปนะปืนเป็นตับปืนเป็นกระตักจริงๆจริงๆ FC ซอสไลค์ครับโอ้ FC ครับ FC ครับฝากไปกดซับด้วยนะใน YouTube นะช่องพี่เองพี่ซื้อต่อละเจ้าของบ้านก็หลอมกันนั้นเนี่ยโอ้ยพูดถูกนะเองพูดดีนะน้องชายพูดดีนะน้องชายพูดโอเคเลยคือน่ะตามทรงพี่พูดแค่นี้แหละตามทรงตีบอกแค่นี้ว่าตามทรงขอบคุณครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์เด้อขอบคุณนะครับขอบคุณนะมาให้หายคิดถึงเฉยๆว่าเดี๋ยวจะไม่อยู่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอัวจะไม่อยู่นะครับไปพักผ่อนนะแล้วก็เนื่องด้วยเป็นวันเกิดของตัวเองด้วยก็เราสตรีมมาตั้งแต่จำความได้ว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาอัวสตรีมไม่หยุดเลยคือใช้คำว่าสตรีมมาราธอน200โมงบวกๆตลอดนะย้ำว่าตลอดทุกเดือนทุกไอ้นี่ที่ผ่านมาคือก็เนี่ยแหละครับช่วงมันเกิดก็ขอไปพักผ่อนสมองแบบลืมเรื่องต่างๆนานาที่แบบเคยหนักหนานะที่ผ่านกันมาซอมบี้ไม่น่าจะเข้าบ้านซอมบี้เข้าบ้านไม่ได้ครับเพราะบ้านมีหลายชั้นเกินพี่แม็กมีดัดฟ้ามั้ยพี่ที่เนี่ยไม่มีนะโอเคไม่มีดัดฟ้านะครับมีประมาณ18ชั้นบ้านหลังนี้18ชั้นนะอันนี้เราอยู่ชั้น2ลิฟต์อยู่ไหนพี่นะลิฟต์อยู่ไหนมีลิฟต์ไม่มีลิฟต์หรอพี่ต้องสาบอก18ชั้นพี่กันเนาะไม่เอาไว้สุดมีแต่บันไดหนีไฟโอ้ไปกับ VS หรอครับไปกับ VS นะไม่ได้เป็นอะไรกับขาไมค์ก็คือมันเหมือนแบบว่าไมค์นักร้องเพลงอ่ะเนี่ยก็คือมันอยู่ตรงเนี้ยไม่กล้าจับควงจับได้กลัวไฟดูดไงก็ดูดไฟก่อนดิเออว่ะพี่จะพูดถูกนะเราจะได้ตายก่อนทุยไม่ใช่ครับพี่โอ้โหทำไมเจ้าของบ้านไม่รู้อ๋อพอดีว่าไม่ค่อยไปชั้นอื่นครับเพราะใช้ชีวิตอยู่แค่2ชั้นโทษทีนะพี่ไม่ค่อยแบบมาเดินเพราะคือพี่เพิ่งซื้อไงขอมีความสุขนะครับใครที่เกิดวันนี้ขอมีความสุขนะครับพี่อาขอให้เป็นวันเกิดปีที่ดีครับสำหรับปีนี้นะบ้านตีหรอครับถูกต้องครับนี่บ้านอัวเองครับนี่บ้านอัวเองนะครับมีความสุขมากๆนะครับวันเกิดนะครับ
มีใครจะให้ทำอะไรอีกไหมตอนนี้ก็ว่างนะไม่ได้ทำอะไรพอไม่ได้เล่นเกมก็เหมือนว่านั่งเฉยๆนะครับแล้วก็เก้าอี้ก็หยุดนวดไปแล้วขากลับมามีชีวิตอีกแล้วครับตอนแรกขาไม่มีชีวิตพอแล้วพี่ไม่เดี๋ยวพี่ตูนมาด้วยเฮ้ยวันพุธท่านตีจะไปซื้อรถใช่ไหมใช่ครับเราไปสตรีมซื้อรถกันครับน้องครับสตรีมซื้อรถนะพี่แม็กกับพี่เอสคนละคนกันนะอันนี้พี่แม็กโฮเอ็มนะครับไม่ใช่ลุงแม็กที่ทุกคนเข้าใจคือไปเอาอะไรมาว่าลุงแม็กคือพี่แม็กคนนี้คนเดียวกันฮะว่าถามจริงฮะคนละคนนี่หล่อกว่าเยอะนี่ติ๊กเจ็ดนะเนี่ยนี่ติ๊กเจ็ดนะจำได้ไหมสมัยคุมบ้านเหนือที่ให้ตีเป็นหัวหน้าแบบรองปอไว้ก่อนแล้วตัวเองคุมอ่ะคือแบบอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เออวุ่นวายคือไอ้ตีหลับอยู่เอ๊ะโทรศัพท์ทำไมมันสั่นบ่อยๆพี่แม็กโทรไม่ยั้งเลยไอ้ตีบ้านโดนตีแล้วไอ้ตีบ้านโดนปล้นของหายหมดเลยโอ้โหจังหวะนั้นถ้าใครได้ไปย้อนดูนะครับไอ้ตอนซอมบี้นี่โคตรชอบเลยเนาะเสียดายเออไม่น่าเปลี่ยนเลยอ่ะถามก็สามารถหน่อยถ้ามีซอมบี้อยากกลับไปไหมถ้าสมมติมีซอมบี้มันไม่ได้ฟิลเดิมนะเว้ยคือฟิลตอนนั้นแบบมันเหมือนจริงอ่ะมันเหมือนจริงจริงนะเพราะว่าซอมบี้เอาเหมือนมีคนมาบุกจริงเลยใช่ไหมคือถ้าอะไรวะคือวันไหนเอสไม่สตรีมเอสไม่เข้านี่กูโคตรสบายใจนะเนาะเออเอสโอเคเห็นด้วยคือพี่เอสไม่มาคือแบบเราโคตรแบบมีความสุขอ่ะเอสไม่ขึ้นสตรีมอ่ะวันนั้นเล่นเกมแบบวันนั้นจะอยู่ไลฟ์แบบอยู่ในเมืองแบบสบายใจเออแบบไม่มาเฉยปั๊มเออพี่แม็กแบบเครียดต้องแบบเอ้ยเชี่ยเฮ้ยจะมีแผนอะไรอีกวะคนเนี้ยแผนเรื่องเขาจะเอาใครมาบุกเราอีกวะใช่คือแบบฝั่งนั้นก็มีแต่ตัวแสบทั้งนั้นอะสนุกอะเออซอมบี้นี่ตั้งแต่เล่นมานี่บ้าคือซอมบี้ถามตีนะพี่เล่นตั้งแต่แบบใช่คือตื่นมาบ่ายสามใช่ป่ะบ่ายสามแล้วก็เข้ามาเล่นใช่แบบเล่นถึงเจ็ดแปดโมงเก้าโมงอยู่ถึงวันนั้นที่เราทำกำแพงชั้นสองอะจริงอยู่กับตีถึงเก้าโมงเช้าหาของฟาร์มทำกำแพงเครียดแบบมีคนมาบุกเราก็ต้องกลับมีคนมาแล้วต้องกลับช่วยรีพอร์ตกันตลอดโทรเรียกปกไว้โดนตีโดนต้องเฝ้าตู้ตลอดตู้โดนปล้นหาคนไว้ใจไม่ได้จริงไหมแบบขนาดแบบคนที่เราคิดว่าแบบสนิทที่สุดอ่ะกับกลายเป็นคนที่ขโมยของจากตู้ไปให้คนอื่นอ่ะใช่ไหมพี่แม็กพี่แม็กยังรู้สึกแบบไอ้เชี่ยทำไมเขาต้องทำอย่างนี้กับกูด้วยวะกูสั่งให้ใจเขาอุตส่าห์ให้ข้าวเขาแต่ทำไมเขาขโมยของไปเราก็เลยปฏิวัติเลยไงเนาะเราแบบเราอยู่ไม่ได้แบบไอ้ตีพี่ก็ไม่ไหวว่าคือเราอุตส่าห์เปิดการชาฟาร์มมาทั้งวันทั้งคืนพี่อ่ะพี่แม็กเขาพูดกับวานะคือบอกพี่อ่ะไม่ได้นอนเลยนะเว้ยคือพี่ทีมงานพี่เฝ้าผัดกันเฝ้าผัดกันจริงจังผัดกันดูตู้แล้วคือทำไมเขามาแป๊บเดียวเขาเอาข้าวไปร้อยห่อเขาเอาหมูไปอีกเชี่ยแม่งคือมันเกินไปว่ะคือพี่ไม่ไหวแล้วนะไอ้ตีคือเองต้องเป็นหัวหน้าพี่แม็กพูดกันเนี้ยเองต้องเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเอากูสนับสนุนทีมกูสนับสนุนหมดใครคัดค้านกูเอาคือสมัยนั้นคือมันจริงจริงๆเสียดายเนาะเสียดายเนาะเสียดายเนาะไปหาไห่ไหมคิมจองตีอ่ะคือตอนนั้นอ่ะทุกคนไม่รู้ว่าเบื้องทุกคนเห็นแต่เบื้องหน้าเห็นแต่ว่าอัวทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องยึดหมู่บ้านด้วยแต่ทุกคนไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังมันมีอะไรบ้างทีนี้เนี่ยมันเรื่องมันผ่านมานานแล้วเราเล่าได้เบื้องหลังมันเป็นยังไงคือเบื้องหลังมันมีคนทรยศเยอะมากคนเป็นหนอนให้กับลุงแก่ๆเขาขาวอ่ะนั่นเป็นหนอนอ่ะเนี่ยตัวแสบเป็นหนอนอ่ะตัวทำคนเครียดเนี่ยตัวใช่กูเครียดนั่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นหนอนอยู่ทุกหมู่บ้านคือต้องมีเขาแค่พูดคำเดียวไอ้ละไอ้คนแม่งงงอ่ะคือเขาแค่พูดคำเดียวมีคนถึงขั้นยอมเออเออเอาเลยไหมว่าแล้วมีปืนอยู่ข้างหลังด้วยคือเอาให้ปิดตำนานเลยไหมลุงหัวขาวๆอ่ะเปลี่ยนโลอ่ะเอาไหมไอ้ตีดำได้นะไหนๆก็เจอละคือมันเกินไปอ่ะคือพี่ไม่รู้พี่เอไปสั่งงานอะไรไว้แต่คือลูกน้องเขาอ่ะเขามีคอนเน็กชันอ่ะเขามีคอนเน็กชันเยอะมากมาตีแล้วแบบโอ้โหใช่มันทำให้พี่แม็กเครียดมากเลยนะโอ้ก็ไม่เคยเจอพี่แม็กในมาดที่แบบเครียดแบบขนาดเนี้ยอะไรเออแต่คือพี่เอสก็เคยอยู่บ้านเดียวกับอัวแล้วก็พี่แม็กอยู่ด้วยกันมาก่อนคือรักกันปกติตีอยู่ไหนพี่อยู่นั่นตีอยู่บ้านนี้พี่อยู่บ้านนี้พี่ไม่มีวันทิ้งน้อง
ขาพูดคำนี้กับอัวพี่มีวันทิ้งน้องวันรุ่งขึ้นไอแม็กอยู่นู่นแล้วบ้านเลลอนคนเลลอนไปคนเดียวไอตีงงดิไปคนเดียวไหนบอกก็ไม่ทิ้งน้องเออดีเนาะชีวิตแต่ละอย่างอ่ะคือมันเกินพี่แม็กอ่ะเอ้ยไอพีเอสอ่ะเกินไปบ้านเหนือนะดูดิพี่แม็กเขาบอกเขายึดบ้านเหนือได้สบายอ่ะเขาดูถูกพี่ขนาดไหนอ่ะเออไม่มีทางน่ะพี่แม็กมีจุดอ่อนใหญ่มากเขาจะหมายถึงหมอใช่ไหมใช่ดูดิพี่แม็กเขาวางแผนไว้หมดแล้วอ่ะเกือบแล้วตอนนั้นยึดบ้านนั้นเสร็จจะไปยึดบ้านนี้ต่อและจริงๆกับวางแผนว่าจะไปอยู่บ้านนั้นและให้พวกพี่แม็กมาอยู่บ้านโอ้โหดูดิเขาจะให้เราเป็นคนเล่ร่อนนะพี่แม็กเขาจะสร้างบ้านแบบง่อยๆให้เราอ่ะไม่มีรั้วบ้านที่ใครก็เข้าออกได้อ่ะซอมบี้ยังเดินไปเข้าออกได้เลยอ่ะเฟียสเกินไปป่ะขโมยเกินโอ้โหดูดิแต่พี่แม็กพูดแล้วว่าทีมงานเขาเสียงจริงคือตัวอ้วนยอมรับเลยนะทีมงานพี่แม็กอะแก๊งพี่แม็กอะแก๊งอะไรนะเมื่อก่อนเขาชื่อแก๊งอะไรนะพี่แม็กแก๊งพี่เมื่อก่อนชื่ออะไรนะแก๊งติ๊กเจ็ดไม่ทีมงานพี่อะเออก็ทีมงานติ๊กเจ็ดแต่แหละทีมงานติ๊กเจ็ดแหละทุกคนเออทุกคนพี่แม็กเขาดูแลคนในหมู่บ้านเหนือทุกคนรู้จักหมดถามชื่อหมดคุยด้วยหมดใช่ไหมพี่แม็กต้องใช้ความแบบซื้อใจนะตอนนั้นซื้อใจทุกคนแรงหนุกจริงเพื่อให้ทุกคนเพื่อให้พี่แม็กรู้ว่านิสัยคนนี้เป็นไงและรับหลังเป็นไงเพราะว่าเราต้องเฝ้าตู้ด้วยตอนนั้นเรายอมที่แบบอย่างคนที่อยู่เกิดมาเว้ยกูทำธุรกิจมาเยอะนะเว้ยกูไม่เคยแตกต้องบัญชีนะเว้ยคือจ้างบัญชีอ่ะสองคนแต่ในเกม GTA เนี่ยกูต้องมาได้ทำบัญชีเองเกิดมาเนี่ยไม่เคยใช้ PowerPoint ไม่เคยใช้อะไร Excel ยังใช้ไม่เป็นเลยกูมาใช้เป็นตอนกูเล่น GTA เนี่ยแหละเออโปรแกรม Excel เนี่ยสุดจริงต้องมาได้ทำคือพี่แม็กทำ Excel เองอ่ะคิดดูเจ้าของธุรกิจอ่ะนั่งทำ Excel ว่าคนเนี้ยเอาเหล็กมาให้เท่านี้ฝากเหล็กเท่านี้แบ่งให้คลังเท่านี้เอาหมูมาให้เท่านี้ไปขโมยข้าวมาได้เท่านี้โอ้โหและคือโดนป้นไปแต่ละอย่างที่เราโดนทำมาสะเทือนจิตใจนะทุกเหตุการณ์ที่ตอนนั้นบ้านซอมบี้บ้านเหนือบ้านใต้แล้วบ้านคนเร่ร่อนอ่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงนั้นคือมันสะเทือนจิตใจผู้เล่นหมดเลยนะไม่ว่าการที่จะไปเล่นไล่คนออกจากหมู่บ้านการโหวตก่อนตอนแรกโหวตก่อนคือเล่นสนุกแล้วมันเครียดนะเครียดแบบโหเราจับคนในคุกอ่ะเราฆ่าแล้วฆ่าอีกอ่ะพี่ตอนนั้นเครียดนะเครียดคือเขาไอ้วุฒิโตเนาะไม่ยอมไม่ยอมวุฒโตไม่ยอมไอ้จิมมี่ไม่ยอมไอ้ม่วงไม่ยอมอยู่แก๊งสเตอร์เนาะแก๊งอีธานเรารู้เลยว่าเขาอ่ะเป็นคนขอข้าวและเอาข้าวอ่ะไปให้นู่นและเขาเป็นคนฆ่าหมูและโพหมูใช่ก็ทําไม่ได้เพราะทําก็ดราม่าอีกว่าโอ้มึงรู้ได้ไงจองตีคลิปนู่นคลิปนี้รู้ได้ไงว่ากูเอาข้าวไปให้เขาเรารู้อยู่แล้วอ่ะของพวกนี้นะเอาตรงนะเอาตรงๆอ่ะว่าไม่เคยไปดูใครหรือว่าอะไรนะเรารู้อยู่แล้วว่าจิตใต้สำนึกอ่ะคนเนี้ยเคยอยู่แก๊งอีธานมีหรือจะไม่ช่วยลูกพี่จริงมะอย่างคนที่อยู่หมู่บ้านใต้ลูกน้องอัวมีหรือจะไม่ช่วยไอ้ตีนั่นแหละมันเป็นอะไรง่ายๆ AK 1กระบอกที่จะโดนขโมยไปอีกเนี่ยตัวแสบเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นจำได้มั้ย AK 1กระบอกที่โดนไปที่เป็นของเราอ่ะสมชายไงสมชายที่มาเสียไพ่อ่ะสมชายทำไมตอนนั้นสมชายทำไมสมชายเอาไปไงคือวันที่เราจะไปกำลังปฏิวัติสมชายก็เดินไปที่ไอ้นี่เราก็ตอนนั้นตอนสมชายเป็นคนถือกุญแจคนเดียวใช่สมชายก็ไปเอาช็อตกันปืนกล AK ลูกซองด้วยหรอ AK ไม่ AK AK เอาไปให้ลุงแม็กไงคือพี่รู้ปะก็เห็นอยู่คือไม่รู้ว่าเอาอะไรแต่ว่าพี่อะดูอยู่ว่าสมชายไปที่ตู้เซฟแล้วก็ออกมาแล้วก็ออกมาใช่ป่ะแล้วพี่ก็สงสัยพี่ก็เข้าไปดูอ้าวหายแล้วมันวิ่งออกไปแล้วยังอยู่แล้วไปอยู่ดีไปค้นตัวอะไรเขาอะตอนนั้นก็คือแบบก็ปฏิวัติเลยไงก็ปฏิวัติเลยทำไมตอนนั้นเราไม่ค้นตัวเลยอะเพราะเราสงสัยอะพี่อะทำไมพี่ไม่ค้นตัวเลยอะเขาไม่งั้นเขาไม่มีอำนาจนะคนเนี้ยสมชายแม่งแสบมากแต่สมน้ำหน้าเวรกรรมไงเสียไพ่ที่นี่มันเสียไพ่ที่นี่เอา AK พี่แม็กไปเอาดิพีเอสด้วยตัวแสบถือ AK เดินโก้โอ้โคตรเจ็บใจอ่ะตอนนั้นวันลงสตรีมไปเปิดดู PS นะพีเอสถือ AK อ่ะที่เราอุตส่าห์ที่จะคราฟมันมา AK กระบอกแรกอ่ะในเมืองอ่ะไม่มีใครกล้ามีกับบ้านเหนือ
บ้านใต้ยังไม่กล้าทะเลาะด้วยอ่ะเพราะเจอ AK ยิงอ่ะครับกระสุนอย่างเยอะไว้ไม่ได้ใช้สมชายเอาไปหมดลวดเดียวหมดเลยกำเนิด CN เลยอ่ะหัวร้อนกูทำย้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 ำตีกูไปตายถึงซ้ำซ้ำซ้ำจริงมันเดือดเพราะหมู่บ้านที่สามว่าจริงเออจริงเออหมู่บ้านไหนหมายถึงหมู่บ้านไหนหมู่บ้านบนสุดหรือว่าไงอ๋อเล่ร่อนใช่มันเดือดตรงที่ว่าพี่อยากออกไปอยู่เล่ร่อนด้วยทั้งๆที่พี่ไม่มีเหตุผลเลยเข้าใจปะคือพี่เอสอ่ะเขาอยู่บ้านเหนือได้สบายโดยที่ว่าเขาไปตีเขาไปตีกับบ้านใต้ได้โคตรชิลแล้วก็วิ่งกันไปดักหน้าหมู่บ้านแล้วก็ทะเลาะตีกันเนี่ยทำได้แต่อยู่ดีๆอินดี้ไงชีวิตอยากรักสันโดษทำซีนเศร้ามาเลยน้ำตามาแบบคือเรียกน้ำตาคือผมแบบผมอยู่ไม่ได้ครับคือผมอ่ะชีวิตคนเราอ่ะต้องอยู่คนเดียวผมไม่แต่ผมไม่ดึงใครมานะผมไม่ดึงใครตามมานะครับคือผมมาคนเดียวใครจะตามมาแล้วอีกเรื่องนึงแต่คือผมจะไม่นี่ใครไว้ผมจะออกมาคนเดียวนี่คือหน้าตอนไลฟ์นะตอนพูดนะผมออกมาคนเดียวครับคือมันมีหลายปัญหาหลายเรื่องแต่ผมตัดสินใจแล้วผมขออยู่คนเร่ร่อนคนเดียวผมจะสร้างบ้านคนเดียวเป็นป้อมปราการไว้ใครมากูจะฆ่าเอาแม่งตรงนี้แหละเอาจะปล้นด้วยใครมากูจะเอาให้จมเนี่ยคือโคตรหล่ออยู่คนเดียวทั้งที่อยู่บ้านเหนือก็ได้อ่ะเข้าใจป่ะคือไม่มีปู่ไม่มีปี่ไม่มีคุยอยู่ดีจะออกก็ออกเคยตีก็งงอะไรวะกูอยู่กับกูดีๆแล้วอยู่แบบมีความสุขไม่ชอบเดือดๆเออสรุปแม่งตามมาแบบเป็นขบวนคือไม่ได้ตามมาก่อนด้วยอยู่หมู่บ้านนั้นก่อนด้วยอยู่บ้านเหนือก่อนด้วยและขโมยของก่อนด้วยขโมยข้าวมาให้ก่อนทีละ100ห่อตอนแรกข้าวมีเป็นพันโดนขโมยหมดเหลือ300 500แล้วทำไมบวชถึงเลือกสมชายกันตอนนั้นเออทำไมบวชไปเอาสมชายก็ไม่รู้ตอนนั้นน่ะคือเราไว้ใจสมชายไงคือสมชายมันอยู่กับลูกอ้วไงอยู่กับลูกอ้วเราก็ไว้ใจเราก็รู้สึกเอ้ยเออมันอยู่ลูกอ้วลูกอ้วคนสอนได้แหละที่ไหนได้ยุยงส่งเสริมให้ลูกก็ตัวดีไอเวนนั่นก็ตัวดีตัวลักลอบเลยอ่ะตัวเอาของแม่เอ้ยเอาไปเลยเอาเลยเอาไปพีเอสเลยเอาไปลุงเลยเอาไว้ลุงนี่แหละครับประมาณนี้ไม่มันอย่างที่ว่าที่มันผ่านมาแล้วเรามันเป็นสตอรี่อ่ะครับเข้าใจปะตระกูลคือมันตระกูลเอาเปรียบง่ายเหมือนนายกอ่ะตระกูลเขาเป็นทั้งตระกูลอ่ะเออใช่ไหมใช่ไหมหมายถึงนายกประเทศปาปัวในกรณีไม่ใช่นายกในนี่เปรียบเสมือนนั้นอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นโคตรสุดช่วยกันกดไลค์หน่อยครับกดไลค์ใช่เป็นแบบซอมบี้ที่ซอมบี้ไม่มีบทบาทและซอมบี้โคตรกากแต่คือมันก็ไม่กากแล้วมันก็เหนื่อยนะถ้าเราติดเชื้อเรื่องลดเรื่อยๆก็แบบเนี้ยก็หนักอยู่อะตอนยิงคนกำลังปีนบันไดเออตอนที่เขาไปเทคไปโคเวอร์อยู่บนตึกนะหัวแม่งหัวร้อนเลยคือแม่งเขาอยู่บนตึกเราก็ไม่ต้องออกเอาดิฮะก็คือไม่พี่ใจมันมาไงถ้าตายก็ส่วนมากก็ติดคุกรอแป๊บเดียวไหนๆก็อยู่หน้าบ้านแล้วแล้วพี่เอาปืนมาด้วยเอาสิวะถ้าฆ่าได้ปืนต้องเป็นของเราก็พี่แม็กก็เอาดิไอ้ตีเอาไงตีเองเอาไงเอาดิพี่ลุยพี่ตูนก็อยู่เอาดิลุยไปหมดตายเรียบไอ้ตีตายเรียบโอ้ยเห็นคนบ้านเหนือตายแบบเป็นปลาอยู่เต็มคุกแม่งยิงเหมือนไม่เคยยิงอ่ะกระสุนนะอย่างที่บอกเราโดนขโมยไงแม่งเกินตายเรียบโอ้แล้วไอ้ช็อตเนาะไอ้ช็อตที่บ้านเหนืออ้วกำลังจัดกีฬาต่อยมวยอ่ะจอดที่บ้านเหนือแล้วบ้านใต้อ่ะบ้านใต้ยองๆอ่ะโคตรงูพิษอ่ะที่เล่นต่อไม่ได้เลยอ่ะตอนพี่แม็กพระหลุดมีช็อตนึงพี่แม็กพระหลุดอยู่แต่ไม่ต้องไปเล่าต้องพี่ทำกูพระหลุดหลายช็อต มีด้วยเหรอพี่พระอารมณ์ตรงพี่พระหลุดกับเรื่องอะไรซอมบี้เหรอแผดซอมบี้พาหลุดเยอะพาหลุดตอนไอ้ม่วงด้วยเออไอ้ม่วงไอ้ม่วงแล้วพาหลุดจัดเลยพาหลุดจัดเลยเพราะว่ามันแถมันโกหกต่อหน้าเลย
าหลุดเหรอคนที่ทำที่เป็นพาหลุดได้นี่โคตรเก่งเลยนะเยอะมากเลยนะเยอะมากนะไม่ใช่คนที่ทำพาหลุดแต่ว่าพาหลุดแบบมันเป็นเหตุการณ์นะเหตุการณ์ในนั้นไม่มีนอกไม่มีโอซีนะไม่มีโอซีไม่มีโอซีนะในไอซีไม่เราไม่โอซีอยู่แล้วเฮ้ยใครที่ดูพี่รู้อยู่พี่ไม่เคยโอซีนะจริงเออพี่ไม่โอซีนะใช่แต่แค่เขาอย่างนั้นว่าเออมันโมโหมันเป็นลมโมโหในนั้นน่ะในเกมอ่ะถ้าเป็นตัวละครตัวนี้แม่งคือถ้าเขาโมโหนอกเกมก็คือไอ้คนที่ทำให้เขาโมโหคือน่าจะนู่นอ่ะไม่พี่เป็นอ๋อโอเคเราสงบนะคือมันเห็นสักทีจะติ่มนะผมย้ายไปเอาจริงพี่ผมไม่มีใครผมนั่งคุยกับกองไฟพี่ต้องคุยกับกองอย่างโมนะโกหกไม่เอาจริงป่ะไอ้เบื้องหลังทุกอย่างเนี่ยที่ทำให้พระหลุดหรือว่าทำให้เราเริ่มจัดเลือกไอ้คนจัดเลยมั้ยจริงจัดเลยดีกว่าน่าใช่ครับบ้านหลังใหม่ครับบ้านหลังใหม่ตอนนัดช่างศักดิ์อย่างฮาอ๋อนัดช่างศักดิ์นี่ก็โอ้โหอะไรก็ไม่รู้ว่ามางงงพี่เมฆคือใครยังไม่รู้จักเลยเออไม่รู้จักคือใครว่าแค่บอกเฉยๆว่าอยากสักโหเอ็มนะตรงแขนสักแน่นอนแต่หาเวลาอยู่หาโอกาสอยู่อยากสักมีอยู่แล้วเนี่ยเวลาเนี่ยไปได้ก็ต้องขออนุญาตหลายอย่างพี่เราจะสักตอนหลอกพี่ตูนมีหลุดด้วยเหรอพี่แม็กพี่ตูนเขามีพัดหลุดด้วยเหรอไม่พัดคือที่บอกว่าไปหาเจ๊ที่บ้านบอกว่าเขาพูดไปกันแหละไม่แต่ว่าแกก็เป็นแนวนั้นแกบอกว่าอะไรนะคือแถวนี้พวกมึงเยอะแต่ว่าแถวบ้านเอ็ดอ่ะพวกเขาเยอะประมาณนั้นพี่กลัวไหมไม่คุยกับพี่ตูนหลังไปอ๋อที่นี่มึงพวกเยอะนะเดี๋ยวแถวบ้านมึงกับพวกกูทั้งนั้นเขาจะเล่นมุกอ๋อเล่นมุกอ๋อพี่ตูนจะเล่นมุกแบบนี้ตลอดประมาณนั้นความจริงเท่าไหร่ประมาณแสนหลายแสนอยู่ครับแสนต้นๆเท่าประเมินนะประมาณแสนกว่าแสนปลายแสนกลางๆเท่าประเมินชุดน้ำเปิดนี่ก็น่าจะแพงอยู่แต่เคสนี่ก็สั่งทำพิเศษใช่เคสในนี้ M5 เหรอ M5 คือเคสมีอยู่แล้วเหรอพี่เคสอยู่อยู่ครับอ๋อที่บ้านใต้ต้องการหัววะเหรอที่อูไปบัฟอีธานเหรออูบัฟหนักจัดหนักมากๆหนักที่สุดหนักจนเขาตั้งค่าหัวข้าว 5,000 น่ะเกินไปปะเขาฟาร์มข้าวกันเขายอมแลกข้าว 5,000 เพื่อจะเอาหัวไปนอนอยู่ในคุกเขาให้ได้อ่ะไปนอนอยู่อย่างนั้นน่ะชุบขึ้นมาแล้วก็นอนชุบแล้วก็นอนที่เราเอาไอ้ท็อปไงไอ้ท็อปอ่ะสุดจริงวันนี้ทำอะไรต่อก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วครับแล้วพี่แพทซอมบี้ที่ขึ้นอีกอย่างนึงอ่ะไม่รู้ว่าใครดูตอนไม่รู้ว่าใครดูพี่อยู่กันนะนะคือก่อนที่แพทมันจะปิดใช่ป่ะก่อนหน้าวันนั้นอ่ะคือหมอย้อยอ่ะบอกรักพี่ติ๊กเลยเว้ยใช่หรอเออแล้วพอหมอย้อยบอกรักพี่ติ๊กวันนั้นน่ะคือนั้นก็เราก็จะทําซอรี่ต่อเฮ้ยกูจะไกลดีวะแล้วก็มีข่าวว่าแพทปิดเมืองต้องปิดเว้ยอ๋อนี่คือหลุดเลยใช่โมโหด้วยโมโหจัดเลยไอ้เหี้ยแล้วหลังจากนั้นก็คือตอนนั้นคือต้องเล่าก่อนว่าตอนนั้นคือพี่แม็กพี่คือติ๊กเจ็ดกับหมอย้อยเนี่ยคือแบบร่วมเป็นร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแบบมากๆเลยนะก็คือแบบอยู่9โมงฟาร์มด้วยกันอะไรด้วยกันแบบทำทุกอย่างหมอย้อยโดนอะไรพี่แม็กเอาคืนโมโหหมอย้อยเคยโดนปล้นด้วยนี่โดนตีโดนปล้นตีฆ่าก็ที่บ้านเขาเรียกว่าอะไรวะคือเขาเข้ามาตีเลยอ่ะบันใครทั้งคนที่เข้ามาตีหมดเลยอ่ะที่เรื่องที่หนักๆเลยที่ทะเลาะตีกับเอชใช่ป่ะก็ตอนนั้นที่เราไปตีบ้านไปตีเอชอ่ะแล้วมันมีใครไม่รู้อ่ะรู้สึกพี่เขียวมั้งพี่เขียวไปฆ่าหมอย้อยแล้วพอเขาพี่เขียวอยู่บ้านหลังไหนเขาอยู่บ้านไหนบ้านพี่อยู่บ้านเหนือคอนอ๋อเป็นโฮมเลดใช่แล้วเขาก็ไปฆ่าหมอย้อยใช่ไหมพี่ก็เลยพอเข้าไปในบ้านพอเข้าไปบ้านเนี่ยพี่ก็ซัดเลยแทงเลยอ๋อเออใช่จำได้ว่าพี่แม็กไม่สนนะพี่บอกว่าผมไม่สนนะผมไม่สนนะเขาทำแฟนผมอะผมไม่สนนะใครจะโอ้จำได้เออเล่นนั่นเป็นแฟนเออเขาทำคนของผมเขาทำคนของผมคือที่สตอรี่ที่มันเขาเรียกว่าอะไรวะสตอรี่ที่มันค้างที่ตอนนั้นที่มันแบบโอ้โหอะเพราะว่าแบบยังไม่ได้เป็นแฟนเลยอะคือยังไม่ได้คือแล้วแบบแม่งตัดตอรี่หายไปเลยอืมใจจริง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 คือพี่แม็กบอกว่าผมไม่สนนะเขาจะโกรธก็มาดิ
ก็เขาทำคนของผมก่อนอ่ะเขาทำคุณทำคนที่ผมรักก่อนเขาบอกอย่างนี้ผมก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันอ่ะพี่เขียวก็พูดพี่แม็กก็พูดพี่เขียวก็พูดพี่แม็กก็พูดเถียงกันโคตรนานอ่ะแล้วแบบตึงเปี๊ยไอตีนั่งเงียบเออพี่เอสก็บอกไม่ยอมเหมือนกันพี่เอสลุงแม็กไงลุงแม็กก็บอกเฮ้ยพี่แม็กทำคนผมพี่แม็กผมก็ไม่ยอมเหมือนกันอ่ะผมก็ไม่ยอมอ่ะเอาดิคุณก็มาดิพี่แม็กก็จะเอาเลยอ่ะพี่แม็กจะใส่เลยอ่ะอัวก็เอาดิวะมาได้ถึงไหนถึงกันว่าเราอยู่บ้านเหนือแล้วเราอยู่กับเรามีแค่ติ๊กเจตอ่ะที่เป็นพันธมิตรที่เชื่อได้ที่สุดอ่ะไม่แม็กก็พูดมาไงก่อนนั้นว่าถ้าเจอต้องเล่นสุดวีก็เล่นสุดให้เลยนั่นแหละสุดจริงคือมันเป็นอะไรที่แบบรวมทุกความสนุกความโมโหทั้งเอาตรงๆทั้ง IC ทั้ง OC มันOC อ่ะคนเล่นน่ะไม่เท่าไหร่คืออารมณ์มันมาเต็มครับมันได้ใส่อารมณ์ที่เต็มทุกเม็ดถ้าใครไปย้อนดูอ่ะอยากให้ดูเลยนะทุกไลฟ์ของคุณนะถ้ามีเวลาว่างนะไปไลฟ์ดูเลยของ Rebirth ของ Sort Light ของอัวก็ได้ไปย้อนดูเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์น่ะแล้วของพี่ลี่คือไปย้อนดูทุกบ้านทุกหลังแล้วเหตุการณ์ไล่ดูตั้งแต่บ้านแล้วค่อยมาปฏิปต่อกันน่ะมันจะได้อารมณ์ที่แบบว่าการหักหลังอารมณ์หักหลังความเชื่อใจมิตรภาพความสูญเสียมีหมดทุกอรรถรสความสนุกไหมมีไหมมีการได้ฟาร์มไหมมีความเดือดมีทุกวันการตีกันแม่งแบบเดือดเริ่มทวีคูณความเดือดอย่างวันเนี้ยเริ่มต้นที่0วันต่อไปเริ่มต้นที่10 20 50 100เป็นพันความโมโหนะขอความรู้สึกตอนด่าเมียท็อปหน่อยครับวันนั้นอันนั้นหาจริงไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงไงเราไม่รู้หรอเรานึกว่าท็อปเราค่ายท็อปอ่ะแต่กลายเป็นผู้หญิงพูดเฉยคนดู 10,000 ทุกวันใช่ไหมพีเอสตอนนั้นใช่ๆคือตอนนั้นโอ้ก็มองว่าแชทคงไม่ได้นอนกันอ่ะเข้าใจเลยเข้าใจลมพูดเรื่องคงไม่ได้นอนกันอ่ะถึงได้แบบเพราะว่ามันนอนกันไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าใครจะหักหลังอ่ะเพราะว่าแชทต้องคอยดูแลไอ้นี่ไว้ใจได้จริงป่าววะเฮ้ยไอคนที่เฝ้าตู้คนนี้มันไว้ใจได้จริงต้องไปตามดูต้องไปเนื้อโอ้รู้โอ้ถึงได้บอกไงว่าอย่าสปอยนะไปดูมาได้แต่อย่าสปอยให้คนอื่นฟังมันไม่ดีการที่เราไปรู้เขามามันเป็นเรื่องโอเซียเวลาเขาจะทำอะไรมันก็สิทธิ์ของเขากำเนิดบอท 10K ใช่หรอเฟียสเขาบอกกำเนิดบอท 10K เลยหรอถามยังหน่อยสตรีมไหมสตรีมครับสตรีมไหมเนี่ยพี่สรุปสตรีมสตรีมสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางใช่ไหมฮัลโหลอะไรเวสตรีมครับเวสตรีมครับรอนะเดี๋ยวรอพี่ตูนมาแต่จริงๆคือไม่อยากเขายังไม่มาหรอพี่แม็กไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรแค่ถามไม่เฉยว่าก็คือแบบคือน้องก็ไม่ค่อยอยากจะเจอเท่าไหร่แล้วนะเราติดวันนี้ตีนอนไหนดีกว่านั่นสิครับโอ้ยได้นอนไหนเนี่ยใช่ครับ OC คือพี่แม็กก็คือพี่แม็กนะพี่แม็กก็คือติ๊กเจตนะแต่ IC ที่ลุงแม็กนั่นคือพี่เอสนะแยกให้ออกนะครับหรือดูอย่างไงว่าแยกกันไม่ออกเนี่ยงงว่ะคืออันนี้เป็นงานด่วนครับคือไม่ได้บอกใครเลยคือว่าอย่างที่บอกครับว่ามาทีทุกคนจะรู้เนาะคืออัวก็เพิ่งรู้เมื่อเช้าไงก็คือได้มีโอกาสพี่บอกเอ้ยมาเลยไปพักผ่อนก็โอเคได้พี่พักผ่อนก็ขออมวยขอญาติอมวยสิ่งที่ยากที่สุดกับการมาที่นี่ก็คืออมวยถ้าว่าไม่ได้ขอญาติอมวยก็คือมาไม่ได้แต่คือไปขอตอนนอนอมวยเขาชอบอารมณ์ดีตอนนอนเราได้โอกาสตรงนี้ไงวัวก็บอกอมวยคือพีเอสเขาอยากให้ก็คือขอไปพักผ่อนได้ไหมก็อมวยบอกไปได้มาแต่เขาจองตั๋วให้ก็คืออารมณ์ดีเราก็แบบเชื่อได้ไปแล้วดีด้าเลยไงพอตกมาบ่ายอมวยกลับร่างเดิมโอ้โหงอนยับงอนแบบโอ้โหคือแบบกลับไม่ได้มาหรอกว่าศิลักษ์นั้นถ้าตัวเป็นขนาดนี้เขาบอกพีเอสก็เขาไม่ไปก็ได้นะจริงๆอ่ะเขาไม่ไปก็ได้นะศิลักษ์โอ้โหเกินเท
ที่รักโอ้โหงอนเกินไปคือเขามาไม่มีแต่ผู้ชายไม่มีผู้หญิงอะไรเลยเขาก็ไม่ใช่คนที่แบบเป็นเจ้าชู้หรือว่าอะไรล่อเนาะก็คือเขาอยู่เป็นครับเราต้องขอให้เป็นครับขอให้เป็นเย็นให้พอแต่คือเราต้องโดนแบบโดนรังสีมาหิดตลอดทั้งทิปอะเอาง่ายๆว่าโดนรังสีมาหิดตลอดทั้งทิปอะคือขออนุญาตเขาไม่ได้เรียกว่ากลัวเขาเรียกว่าให้เกียรติครับเขาให้เกียรติอย่างพี่แม็กไงเพียเขาให้เกียรติเมียนะคือขังไว้อยู่ในบ้านมันมีทุกอย่างเขาเลยขังไว้แต่พี่แม็กเขาอยู่ข้างนอกเขาจะไปยอมลำบากข้างนอกเองอะไรประมาณเนี้ยจริงอันนี้เรื่องจริงก็คือมันคล้ายๆกันตีไม่เจ้าชู้หรอกถ้าหมวยไม่รู้อ่ะพี่ตีใช่ครับไม่จริงครับไม่มีครับกามเด่นเจ็ดไม่มีครับไม่มีนะมีแต่แจ็คกามนะครับมีแต่ช่องแจ็คกามเท่านั้นช่องกามเด่นเจ็ดไม่มีนะอย่าสรรหานะสรรหามั่วๆซั่วๆเด้อแต่อยากได้ไมค์บุญติแล้วเนี่ยเห็นรู้สึกว่าไมค์มันรู้สึกว่ามันเสียงดีป่ะเสียงดีเนาะไมค์มันดีอ่ะวันนี้เราก็นั่งคุยมาชั่วโมงแล้วน่ะชั่วโมงนะครับทุกคนอะไรหัวล้ออะไรกันหรือหัวล้ออะไรกันหือเสียงว่าดีกว่าเสียงที่บ้านเลยป่ะเสียงดีกว่าเสียงที่บ้านเลยเนาะใช่มั้ยวันดี 2,900 คนครับสวัสดีนะครับเฮ้ยยับยับยับเยอะไปอะไรอ่ะวันนี้9,000คนนะครับเราก็จะมาอยู่กับดีเจไก่ย่นดีเจไก่ย่นนะดีเจเซลไก่เค็มเฮ้ยลองฟังเสียงนี้ลองเป็นดีเจ